นี้พวกเราก็นั่งเล่นกับแมวอยู่นะครับใช่นี่คลิปนี้เราไม่ได้มาแค่เล่นกับแมวนะคะเราจะมาประกอบบ้านแมวใช่ค่ะเป็นบ้านกล่องกระดาษเป็นนมและสตรอเบอรี่อันนี้จะเป็นลายกล่องของบ้านแมวใช่ค่ะเป็นทรงด้วยนะเป็นทรงกล่องนมเป็นทรงกล่องนมแบบนี้เราบอกว่าประกอบบ้านให้ผมนะมองมาที่บ้านมีตาเขาดีเวลาเขาจ้องอ่ะมางั้นเดี๋ยวเราประกอบบ้านให้แมวดีกว่านะครับใช่นี่เซตนี้ดีมากเลยนะมีอันนี้ด้วยอ๋อมีที่รับเล็บใช่ไหมใช่ครับแล้วก็อันนี้ได้ของเล่นเขาด้วยนะคะเนี่ยนะคะ250แล้วคือแบบฮีโร่มาปุ๊บฮีโร่เล่นหูปื้มปิ่มมากนะคะเพราะฮีโร่เนี่ยไม่ได้เล่นของเล่นแบบนี้มันนานมากแล้วนะคะคือมีอะไรไม่เล่นอันไหนเขาก็ไม่เล่นยกเว้นอันนี้ใช่เหมือนแบบของแพงให้พอให้พอของแพงคีโร่เล่นขันแย่ขนาดไหนของแพงคีโร่เล่นว้าวเฮ้ยเฮ้ยสายตบนะครับสายตบนะครับของแพงเดี๋ยวจะตบหน้าลาเต้ไปทีระหว่างที่เล่นกับแมวพี่ฟิล์มน้องฟิวแก่ออกมาแล้วนะครับเอาออกมาแล้วก็พับเหมือนกล่องนมแล้วก็เสร็จแล้วป่ะใช่เฮ้ยง่ายชอบอะไรง่ายง่ายอันนี้เป็นบ้านแมวอันใหม่ของเรานะครับใช่ค่ะนี่มันมีอยู่3รสนะพี่ฟิล์มมีรสกล้วยรสสตรอเบอรี่แล้วก็รสสีดำลองดูนี่มีกลิ่นจริงป่ะไม่ใช่มันเป็นแค่กล่องเฉยๆโหเหมือนโดนหลอกไอ้แบบว่าดมยังไงก็ไม่รู้มาดูนะครับเราต้องพับข้างล่างก่อนไหมอ๋ออันนี้จะเป็นเหมือนที่ขันนอนใช่ไหมไหนอันนี้จะเป็นด้านบนอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่ามันต้องเอาอันนี้ออกหรือเปล่าพี่ฟิล์มนึงนะมันแค่พับลงไปไงใช่ดูดีนะทำเป็นทรงกล่องทำเป็นทรงกล่องกำลังคิดอยู่ว่านมยัดไปข้างในอ๋อแป๊บนึงอ่ะโอ้ไม่ใช่นี่เนี่ยใช่ใช่เอากับฟิวเอากับฟิวจากฝั่งนี้ไว้นะเดี๋ยวฟิวจ้ะแล้วก็ขันอันนี้ไปแล้วแล้วก็ขันน็อตที่เขามีมาให้เป็นพลาสติกนะคะเตรียมชอบพับอะไรแบบนี้เพราะว่าเวลาเราซื้อของโรงของเล่นนะเขาจะเป็นแบบนี้นี่ชอบแมวผมนี่ไงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่แผ่นรองเลยขอดูแผ่นรองเลยแล้วที่เขาปวดอ่ะแผ่นนี้คือแบบสวยกว่าของเราอีกอ่ะที่เราทำให้เขาล่าสุดอ่ะวิบองทะลุเลยนะใช่แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะใครอยากกวนอ่ะเชนเนสซี่แล้วกวนแล้วลาเต้กวนละนั่นเลยเหมือนเดิมตัวแรกใส่เทสตัวจริงเลยนะโอ้โหกุก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 เลยอะควรได้แผ่นของเล่นใหม่โอ้โหนี่ค่ะก็ใส่ไว้ข้างในใช่ไหมแล้วน้องแมวเขาก็จะให้เอาไปแค่นี้เหรอพี่ดิมต้องติดไฟให้แมวได้ไหมกลัวแมวมองไม่เห็นติดเลยครับแค่นี้เหรอเนี่ยใช่เขาจะให้นอนมาสองอันก็ได้ใส่ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเล่นกับเขาแบบง่ายๆเลยดูดิมันมีทางเข้าทางออกแล้วก็ทางโผล่รูด้วยใช่ครับใช่นี่ตรงนี้เป็นเหมือนแบบเป็นตัวสตรอเบอรี่แล้วก็ให้แมวผงมาบ้านแมวใหม่ของเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแมวตัวไหนนะครับจะเข้าไปอยู่นะถ้าแมวต้องเป็นอย่างนี้เลยครับใช่เราซื้อมากี่แบบอ่ะ2มีแบบเป็นบ้านแล้วก็แบบใช่ครับพี่ฟิล์มใช่ได้แต่แบบแมวเราจะเข้าใช่ป่ะพ้นรูเล็กมากเลยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาของเล่นมาลองเดี๋ยวดูแล้วว่าแมวตัวไหนจะเข้าให้สนใจเฮ้ยสนใจเข้าไปแล้วนั่นไงโอ้ตัวใหญ่มากโอ้โหจุ๊บ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 น่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักน้องลาเต้กับน้องสตรอเบอรี่ของเขาหนักมากที่บ้านเขาไงอันนี้จะเป็นแบบว่าหน้ากล่องนะคะเป็นแพ็กเกจแล้วก็เหมือนแบบหัวน้องแมวโผล่มานี่ไงนี่ดูนะเป็นมาตี้เดี๋ยวให้เขาออกมานะคะเขาจะแบบเห็นหน้านี่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 มันเห็นหัววะหัวโตอ่ะดูดูสนุกสนานเลยอ่ะรู้สึกว่าลาเต้เจออะไรใหม่ๆเขาจะแบบบุกก่อนพี่ใช่กลิ่นเต้ก็จะอยู่ในนี้ก่อนไงตัวอื่นก็แบบไม่จะเข้าดีไหมอันนี้จะเป็นบ้านนะครับบ้านกล่องกระดาษแมวนะครับใช่อันนี้อันใหม่ที่เราเพิ่งซื้อมานะครับใช่แล้วครับอ่ะมีเอาจิจิเข้าไปบ้างเหลือให้น้องเล่นมั้งแล้วนี่อะไรตูดเหลือให้จิจิบอกหนูไม่เข้าค่ะหนูกลัวความมืดหน้าหนูก็มืดอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้มืดอันนี้ดำเลยค่ะได้เอาไหมนี่จิจิเข้าไหมคะเฮ้ยจิจิเข้าพี่ฟิล์มเขาก็อยากลองบ้างน้องสตรอเบอรี่จะเข้ากับหน้าหนูไหมคะเฮ้ยมีหลวงเบานะครับ
พอจีจี้เข้าไปนี่มืดหมดเลยนะมองเลยไม่เห็นนอกจากลายขาวๆของเขาดูสิเล่นแค่นี้เหรอบ้านแมวน่ารักไหมครับฟิลน่ารักมากเลยค่ะโอเคฟิลเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะประกอบอีกอันนึงนะคะประกอบอีกอันนึงเลยเหรอใช่ครับผมวางไว้ตรงนั้นเลยค่ะน้องฟิลนี่เดี๋ยวเรามาประกอบอันที่2กันเลยดีกว่านะครับอันนี้น้องฟิลเป็นคนเลือกมานะคะอันนี้น้องฟิลเลือกมาเป็นสีเหลืองครับผมป่ะเดี๋ยวประกอบกันเฮ้ยต่อหน้าต่อตาเลยนะเราอ่ะลาเต้ล้วงฮีโร่ไม่ใช่ฮีโร่ล้วงเฮ้ยเขาเจอเลยนี่แหละตกใจหรือเปล่าก็เลยตะปบใส่ดูหน้าดูหน้าจีจี้เกือบแล้วดีนะบ้านกันไว้เกิดโดนลูกพี่เล่นแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังต่อไปกันนะครับจริงๆมันมีหลายแบบมากเลยนะน้องฟิวนะแต่เราซื้อมาแค่2แบบนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะพวกเราไปเลือกซื้อมาอีกแล้วมารีวิวให้ดูนะครับว่าบ้านกล่องกระดาษแมวเนี่ยจะน่าใช้แล้วก็แมวที่บ้านของเราเนี่ยจะชอบมันขนาดไหนนะครับโอ้กวนไม่ฉุดเลยคือตอนนี้ฟิล์มกำลังมองอยู่ว่าอันนี้เขาเป็นทรงแบบชาสี่เหลี่ยมเหรอใช่ครับพี่ฟิล์มแบบมีหลังคาไหมมีหลังคาอันนี้น่าจะเป็นหลังคาเขาเนาะไหนขอดูเลยครับพี่ฟิล์มสีสันสดใสมากเลยมันออกแบบเขียวๆมีเขียวเหลืองแล้วอันนี้จะมีแบบเป็นตู้ประตูเป็นเหมือนหัวแมวใช่เป็นหน้าแมวครับนี่ว้าวเฮ้ยน่ารักน่ารักประกอบค่ะไหนมีรูปแบบบ้านให้ดูไหมไม่มีเพิ่งพาแบบว่าอาศัยแบบว่าลาเต้บอกขวดจะต้องของเรานี่ไงค่ะมาประกอบกันนี่ไงลุกหน่อยเถอะลูกพี่ร้องไห้ลูกพี่นาทีสุดท้ายจริงๆลูกพี่จะเข้าแล้วนะครับตอนนี้นะอย่าเพิ่งเข้าไม่ได้หน่วยสอนแนมมาแล้วนะครับอุ้ยมีรูด้วยลาเต้บอกผมจะเข้าโอ้อย่าเพิ่งเข้าในนี้เดี๋ยวมันทำลำบากได้มาเล่นนี่ก่อนไหมลาเต้นี่จะเข้าอย่างเดียวเลยแม่มีขู่อีกแล้วแมวบ้านเราน่ารักถึงขู่ก็แบบไม่ได้กัดอะขู่หัวของเล่นเอาละครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับกล่องนี้ดูเหมือนเล็กนะพี่ฟิล์มเนาะแต่เพราะว่าเขาต้องเข้าไปนอนอะอารมณ์ประมาณนี้เลยนะใช่ไหมใช่ปะเสียงอะไรครับฟิล์มลาเต้ขู่ตอนนี้นะครับบ้านแมวหลังที่2ของเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะด้านหน้าจะเป็นรูปหน้าแมวใช่มั้ยคะเป็นมิสเพทก็จะเป็นแบบนี้ด้านข้างอ่ะครับพี่ด้านข้างก็จะเป็นรูให้เค้าแบบว่าเกี่ยวกับของเล่นมี2รูใช่มั้ยอันนี้1รู2รูกับอลิซใช่ป่ะแล้วก็ด้านข้างด้านข้างมี2เหมือนแบบโผล่หัวออกมาได้อย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นคำพูดเห็นป่ะแล้วก็ฝั่งนี้อีก3รูแล้วก็ข้างบนกระโดดออกมาพลุนไปหมดเลยนี่เดี๋ยวให้ฮีโร่เข้าแล้วเชิญฮีโร่ครับให้ฮีโร่เปิดงานเลยเฮ้ยเฮ้ยฮีโร่มีล้วงเฮ้ยเฮ้ยมีนี่นะเฮ้ยจุ๊บ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 รู้สึกว่าฮีโร่ชอบสิ่งนี้ดูลาเต้บอกเอาแล้วผมอ่ะฮีโร่ตกใจสิ่งนี้ตั้งแต่ได้ฮีโร่มาไว้ที่บ้านเราไม่เคยเห็นเขามีความสุขขนาดนี้เลยนะใช่เขาไม่ค่อยได้เล่นส่วนใหญ่ก็มีความสุขมากสุดก็อยู่ในห้องฟิล์มรอเดี๋ยวเอาอันนี้ไปไว้ในห้องด้วยไม่ได้อันนี้ของส่วนรวมต้องอยู่ข้างล่างเดี๋ยวอุ้ยลาเต้บอกว่าแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้เข้าอ่ะครับจะเข้าไปเบียดเขาไหมล่ะโอ้เมื่อไหร่ได้เข้าครับเนี่ยผมไม่มีที่อยู่เฮ้ยเขารู้สึกว่าเขาชอบมากเลยนะไม่รู้แต่ที่จับอยู่ตอนนี้ชีจี้คือแบบยืนอยู่แล้วครับตัวกงตัวผมอ๋อแล้วนี่นะเข้าไม่ได้ไม่เข้าหรอกลูกพี่อยู่เดี๋ยวโดนกัดเขาได้ไม่เข้าไม่ใช่ที่ของผมแล้วจะบอกว่าฮีโร่ไม่ยอมออกเนี่ยพี่ฟิล์มใช่ได้ที่ซุ่มแล้วเอออันนี้เข้าได้ก็ไม่เข้าแต่ออกเฮ้ยฮีโร่ออกแล้วมาแล้วฮีโร่บอกหลบก่อนดีกว่าลาเต้มันไล่แล้วได้เข้าไหมไอ้ลูกชายพี่ฟิล์มนะครับฮีโร่นะฮะมาเดี๋ยวดูลาเต้นะลาเต้จะเข้าลาเต้เข้าฝั่งนี้เข้าฝั่งนี้ครับเข้าฝั่งนี้อ้าวเข้าไม่ได้ออกไม่ได้อ้าวพูดทางดิเข้าโอ้ยทางนี้เออโอ้โหลาเต้เ
ค่อยดูฉลาดขึ้นมาหน่อยตะขวดอีกนะลาเต้เข้าอยู่แล้วนะครับนี่เล่นๆกับเขาต้องรู้บนดีแล้วเขาจะโผล่หัวขึ้นมาเฮ้ยแล้วอยากเข้าเฮ้ยเข้าไปเจอจีจี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรดำๆดูมือจีจี้หลวงดิด้านข้างดูหลวงดูหลวงเข้าไปนี่นี่เข้าไปเข้าไปก็สำหรับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาประกอบบ้านแมวจากกล่องกระดาษนะครับ2กล่องนะครับเป็นอะไรที่สวยแล้วก็น่ารักแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับแมวของเราก็คือฮีโร่ลาเต้จีจี้นะครับก็เข้าไปในกล่องนะฮะตอนนี้บอกได้คำเดียวว่าจีจี้ไม่ยอมออกมาเลยนะครับคุมแล้วยึดไปแล้วใช่พี่พิมพ์ปล่อยฮีโร่เข้าได้เข้าหรือเปล่าเข้าหลังนี่เข้าหลังนี่ฮีโร่บอกผมเกินครับนี่เข้าไปแล้วนะครับโอเคถ้าไม่มีใครก็เข้าก็คืองานเนี้ยพ่อมั่นใจเลยว่าของที่เราซื้อมาเนี่ยคุ้มจริงๆนะครับแล้วก็แมวได้เล่นแน่นอนนะครับครับผมก็สำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะไว้เดี๋ยวเราซื้อกล่องใหม่ไม่ถึงกล่องเดี๋ยวจะมารีวิวให้น้องๆได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายอ้าวจี้ไม่มีบ้านนะครับอ้าวไม่น่าออกเลยทีนี้ยังไงต่อจะคานไปไหนดีเนี่ยว้าวโดนมองเลยวิจะได้แก่มองเขามีมากันหมดแล้วThank you.